ูลการบาดเจ็บจากการจราจรของประเทศไทยในปี2558ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ40คนและในจำนวนนี้กว่า125เกิดจากการดื่มสุราแล้วขับทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศปีละไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวซึ่งคาดว่าจะมีการบาดเจ็บจากการจราจรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่15ถึง19ปีทำให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนด5มาตรการหลักส่งกำลังใจให้ประชาชนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประกอบไปด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับไม่ขับเร็วคาดเข็มขัดนิรภัยและให้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ขอให้ผู้ขับขี่งดผู้ขับขี่เท่านั้นนะฮะงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินทางจากที่พักหรือพักผ่อนแล้วเนี่ยจะออกเดินทางเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอเข็มขัดนิรภัยที่เขาทำไว้คาดเถอะครับนะฮะถึงแม้จะอึดอัดหรือไม่อึดอัดก็ตามเนี่ยคาดไว้อย่าลืมและสำหรับรถจักรยานยนต์นั้นใส่หมวกกันน็อกเมื่อรถเริ่มเคลื่อนนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังกำหนดให้การบาดเจ็บเป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตลอดทั้งปีเน้นมาตรการป้องกันโดยเฉพาะการจัดการการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทั่วประเทศ767จุดให้มีการแก้ไขปัญหาซึ่งล่าสุดแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายไปแล้ว512จุดพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีมาตรการจัดกำลังตำรวจจราจรในช่วงเทศกาลการเปิดช่องทางพิเศษทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุพร้อมดำเนินการด้านการตั้งด่านชุมชนในหมู่บ้านโดยให้มีผู้นำหมู่บ้านสกัดกั้นตักเตือนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้เปิดช่องทางพิเศษนะครับหรือว่า reversible lane เนี่ยทางตำรวจจะขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกชนิดนะครับที่วิ่งทั้งสองด้านนะครับห้ามมิให้เลี้ยวขวาหรือว่ากลับรถตลอดระยะทางที่มีการเปิดช่องทางพิเศษครับเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างรถเลี้ยวกับรถตรงครับวัยรุ่นเนี่ยมักฉวยโอกาสรวมกลุ่มเพื่อที่จะแข่งรถนะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจชาติก็ได้สั่งให้หน่วยพื้นที่เนี่ยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วไว้เพื่อป้องปรามแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่รวมกลุ่มเพื่อที่จะแข่งรถนะครับโดยใช้ระบบเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่หรือว่าที่ทางตำรวจเรียกว่าโฮมการ์ดนะครับเป็นสายคอยแจ้งข่าวให้ตำรวจทราบครับนอกจากการรณรงค์ป้องกันตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุแล้วการที่ประชาชนหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมโดยดื่มแล้วไม่ขับง่วงไม่ขับไม่ขับเร็วคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก็จะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาสู่ความพิการและเสียชีวิตในที่สุดลงได้